ให้เข้าไปที่โฟลเดอร์ของ Sensil นะครับปกติพวกเราก็จะลงกันไว้ที่โปรแกรมไฟล์นะครับเนี่ยนะครับโปรแกรมไฟล์ x86 นะฮะเราก็ลากไปเลยนะครับหาโฟลเดอร์ Sensil นะครับหาโฟลเดอร์ Sensil นะครับเข้าไปที่โฟลเดอร์ Sensil ของพวกเรานะครับจะค้นพบว่ามีอยู่ 2 ไฟล์ให้เลือก .bat กับ .exe .bat กับ .exe นะครับ ของพวกเราบางคนมันจะไม่ขึ้นนามสกุลขึ้นมาเพราะว่าพวกเราไม่ได้ตั้งให้มันโชว์นามสกุลนะครับก็ไม่เป็นไรดูแค่ไอคอนก็พอนะครับวิธีการของพวกเราปัญหาก็คือมันอยู่ในโปรแกรมไฟล์ x86 การไปแก้ไขอะไรตรงนั้นเนี่ยมันจะเซฟไม่ได้นะครับมันจะเซฟไม่ได้นะฮะถ้าเราอยากเซฟได้นะครับให้ทำขั้นตอนนี้ก่อนก็คือคลิกขวาที่ไฟล์นะครับเลือก property ใครเอาโน้ตบุ๊กมานะครับแนะนำว่าทำตามไปเลยนะฮะ.bat นะครับ หรือว่ารูปฟันเฟืองนี้นะครับเราเลือก property นะครับเราเลือกไปที่ security นะครับตรงแท็บ security เนี่ยของพวกเรามันจะมีอยู่แค่นี้ติ๊กถูกแค่2อันนะครับติ๊กถูกแค่2อันก็เลยไม่สามารถเซฟอะไรได้เลยอ่านได้อย่างเดียวนะครับไม่มีติ๊กเลยทำอะไรไม่ได้เลยครับเลือกกด edit นะครับเดี๋ยวเราจะบังคับให้เราทำได้ทุกอย่างนะฮะกดไปที่ เราเลือกตรงนี้นะครับ user ครับเลือก user ตรงนี้นะฮะแล้วมาติ๊กที่ full control นะครับ full control เลยคือทำได้ทุกอย่าง user แก้ไขไฟล์นี้ได้ทุกอย่างนะครับพอทำเสร็จเรียบร้อยนะครับกด OK ไปนะครับกด OK ไปนะฮะแล้วก็คราวนี้เราก็กด edit ครับที่ขวาที่ไฟล์นะฮะกด edit นะครับ edit ปั๊บตรงนี้ของพวกเราเนี่ยมันจะเป็น RAM ขั้นต่ำขอแรมเท่าไหร่มากสุดขอแรมเท่าไหร่นะครับตรงนี้ของพวกเรามันจะเป็นแค่นี้นะครับ 1024 คือใช้แรมได้แค่จิกเดียวนะครับเป็นซิลใช้แรมได้จิกเดียวไม่ไหวเนาะพวกเราทำฉากเยอะใช่ไหมนะครับก็เพิ่มไปเลยเครื่องอลังการเราแรมเยอะก็เพิ่มเป็น2จิก2จิกไม่พอก็เพิ่มได้อีก4จิกเลยก็ได้ก็เพิ่มไปได้เลยนะครับสมมติก็เพิ่มไปนะฮะเพิ่มเสร็จปั๊บก็เซฟได้เลยครับ มันก็จะเซฟได้แล้วนะฮะแนะนำว่าฉากพวกเราเนี่ยถ้าเป็นไปได้ไม่ควรที่จะยาวเกินไปคือรู้ได้ไงว่ายาวเกินไปสังเกตจากตอนที่เซฟนานไหมโหลดขึ้นมาเปิดอีกครั้งนานไหมคือถ้ามันนานมากเนี่ยแสดงว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องหักนะครับต้องหักนะครับเพราะอะไรครับเคสที่เจอมาก็คือเซฟเสียเกิดอะไรขึ้นเพ่งมาเซ็งหมดเปิดไม่ได้ทั้งฉากเสียหมดต้องใจไหม